อยู่กับปอเปี๊ยะการเวลากับช่วงนี้เลยตีสนิทติดเปี๊ยะเปี๊ยะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่แจ๊คค่ะครับผมครับผมดีใจมากๆเลยค่ะตอนนี้เราบุกอยู่หลังเวทีคอนเสิร์ต Ryan Sunform แล้วก็มี2เซอร์ไพรส์ค่ะซุปตาทั้ง2ท่านพูดถึงคอนเสิร์ตหน่อยนะคะหลังจากที่ไปโชว์มาทั้ง2รอบค่ะสนุกดีสนุกแบบไหนอย่างไรก็พูดน้อยน้อยโชว์กี่เพลงพ่อเนี่ยของผม3เพลงมีเพลงอะไรบ้างคะก็มีมือล่านมีกู๊ดไทม์แล้วก็โคตรซิ่งสุดท้ายเหมาะกับแม่ๆเขาด้วยใช่ไหมตรงไหน3เพลงของพี่แจ๊ดพี่หม่ำคะเพลงเดียวก็ไม่ไหวแล้วไม่ได้เล่นนักเวทีเป็นดานบ้างเลยไอออกอย่างเงี้ยออกคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยเกือบ5ปีแล้วจริงๆทุกคนที่มาดูเนี่ยเขามีความสุขมากกับไรอันกับซันฟอร์มมากนะดูจากแววตาทุกคนมองดูรู้เลยว่าเขามีความสุขกับซันฟอร์มไรอันถ้าแฟนคลับเขาเยอะมากเนี่ยข้ามทุกคนเดี๋ยวยกมือถ้าทุกคนไม่แบบเกื้อกูลน้องก็คงไม่เกิดก่อสนับสนุนน้องแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วกันเหมือนได้มีคอนเสิร์ตครั้งแรกแบบนี้มันก็จะมีต่อๆไปน้องก็จะมีประสบการณ์ต่อไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็เหนียวแน่นแบบนี้ตลอดไปแล้วกันปกติก็สนิทกับพวกมันครับพวกเขาอยู่แล้ว3คนอยู่แล้วก็เหมือนลูกเหมือนหลานเลยเหมือนพี่เหมือนน้อง3คนคนน่ารัก3คนใช่ๆก็น้องเขาเก่งแล้วแหละแค่ว่ามันทุกคนมีความกลัวหมดแหละมันมีความกลัวแต่น้องเขาก็ทำออกมาได้ดีนะเขาแค่ประมาทแค่นั้นแหละผมว่าจริงๆแล้วอ่ะความสามารถเขามันกบหมดอยู่แล้วแต่ว่าเขาแค่ประมาทเต็ม10ให้น้อง3คนเท่าไหร่ให้ไปอีก15แล้ว25 25ให้น้องไปค่ะพันหม่อมล่ะคะผมก็ให้เต็มร้อยครับผมไม่ให้เกินไปกว่านั้นอยู่แล้วครับวันนี้มันพูดเวอร์ไปเมากล่าวใช่ป่ะผมก็จริงๆแล้วก็ชื่นชอบเขาอยู่แล้วอ่ะเป็นทุนอยู่เป็นฉลาดเป็นคนไวเคมีมันเข้ากันได้ผมดูเขาด้วยแหละผมดูแนวทางกับการเล่นแนวอะไรแบบนี้เราชอบเราถูกจริตเราอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่อยู่กับเขาก็เหมือนมันก็ยังบอกอ่ะมันเรียนปริญญาโทนะคืออันเนี้ยจบแล้วที่เหนือคือยาวราวแล้วไปออกไปทำงานเลยจบในหม่ำแจ๊ดแต่บางทีเราก็แบบมีการแบบอะไรนะถามบ้างสินู่นนี่นั่นแซวหรือยังไงแต่มันเป็นมุกหรือยังไงฮะไม่มันก็เป็นปกติของคนนั่นแหละปกติของคนไอ้แจ๊ดพูดบ้างไอ้แจงพูดบ้างไอ้ซันฟอร์มไอ้หมิวพูดบ้างมันก็ต้องแจกจ่ายกันไปอ่ะต้องอยู่ด้วยกันมันต้องพูดทุกคนอ่ะมันพูดเหมือนลิเกหลงๆอ่ะใช่ป่ะมันต้องไปด้วยกันทั้งหมดอ่ะถ้าเหมือนกันเป็นกัปตันทีมแล้วก็คอยแบบนู่นนี่นั่นตลกๆกันอะไรอย่างเงี้ยใช่แจกจ่ายกันไปค่ะล่าสุดพี่หม่ำขาบ้านหม่ำขาจะอวยพรอะไรคะเขาเปิดร้านเสื้อผ้าในวันเกิดเขาโรยซื้อเลยไปซื้อเลยตรงนี้เลยตรงไหนตรงซอย3เนี่ยซอย3ชั้นไหนชั้น2นี่ชั้นสูงชั้นสูงอ๋อนี่ใจอยู่คอนเสิร์ตจำได้มึงก็พูดกูจำได้สยามซอยซอย3ชั้น2เวลาเข้าหลังร้านไอ้ร้านชั้นสูงเอาที่อื่นใส่แล้วหดนะเสื้อผ้าที่ซื้อร้านอื่นอ่ะผ้าไม่ดีร้านไม่ดีร้านมันซื้อมายืดมันเนี่ยซักก็ยืดร้านพี่อ่ะร้านนี้ฮะเนี่ยเขาบอกไปแล้วไงยืดเหรอที่อื่นหดไงเสื้อที่นี่ออกยืดยืดออกดีกว่าเป็นโกงเหลือดีกว่าขาดเนี่ยเหลือก็ไปตัดตัวเองสยามซอยซอย3ชั้นชั้น2ฮะชั้นสูงตรงข้ามร้านเป็นตรงข้ามเป็นร้านค้าทั่วไปตอนนี้คือมีการถ่ายทำไปถึงไหนแล้วเรียบร้อยหมดแล้วจบหมดแล้วกำลังตัดต่อโพสต์อยู่กำลังใส่นู่นใส่นี่ให้มันเรียบร้อยเรียกว่าตรงอย่างที่คาดหวังไหมคะคือได้ซีนเป๊ะเป๊ะเลยไหมคะบอสมันก็มีบ้างที่มันไม่ได้ตั้งใจเราแต่มันก็ทำให้ดีที่สุดนั่นแหละฝากหม่ำแจ๊ดโชว์หน่อยค่ะทุกวันอังคารสามทุ่มครึ่งครับไปดูกันก็ฝากทุกท่านด้วยนะครับผมอะไรที่มันไม่ดีหรือว่ามันไม่เหมาะสมหรือว่าอะไรที่ผมเล่นกับน้ำหม่ำอะไรเงี้ยก็ต้องขอโทษด้วยแต่คือเราก็ทำให้มันเต็มที่แล้วก็ขอบคุณที่ได้มีโอกาสมาอยู่เคียงข้างกับผู้ชายท่านนี้เล่นได้หมดเลยสนุกสนานกันเอาละค่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลนะคะของช่วงนี้เลยตีสนิทติดเปี๊ยะเอาเปี๊ยะขอบคุณค่ะ